กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Exit Block ค่ะหรือว่าเกราะน้ำกดนั่นเองครั้งก่อนค่ะเราได้ไปสำรวจที่ตรงนู้นเนาะก็คือปราสาทใต้น้ำค่ะแต่ทีนี้เราลืมเอาบางอย่างที่สำคัญมาด้วยเราต้องกลับไปเอาค่ะมันคือสมบัติที่ถูกลืมนั่นเองเพราะเราลืมมันนี่แหละค่ะมันก็เลยถูกลืมเนาะโอเคไปสวัสดีสมบัติที่ถูกลืมของเราค่ะอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งนี่ไงตรงนี้แหละใจเลยโอเคอย่างแรกค่ะวางประตูก่อนเพราะว่าเราจะขุดแบบบล็อกใต้น้ำได้ช้าเนาะถ้าเราอยู่ในน้ำเราต้องอย่างนี้ค่ะนี่ไงเห็นไหมนั่นคืออะไรคะมันคือทองนั่นเองค่ะนี่เราอยู่ในนี้ค่ะมีออกซิเจนไม่มีน้ำเราจะขุดบล็อกได้ไวขึ้นนั่นเองโอ้โหร่ำรวยค่ะนี่เลยเฮ้ยวันดีเดี๋ยวพากลับบ้านด้วยไหนเอ่ยเนี่ยนะเฮ้ยมีอะไรน่ารักพากลับไปเล่นที่บ้านได้ไหมไม่มีเนมแท็กค่ะนี่ว่าไงเจ้าตัวน้อยเอ้ยโผล่หน้ามาตายเราด้วยอุ้ยยิงด้วยเลเซอร์อ่ะให้ยิงตรงนี้เลยชัดเอ้ยไม่เจ็บอีกทีดิไม่เจ็บเราเลี้ยงเขาไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราไม่มีเนมแท็กถ้าปล่อยไว้สักพักเดี๋ยวเขาก็คงจะแบบรีสปอนหายไปเนาะดังนั้นตายซะเถอะตัวเองโอ้ยน่าสงสารคือไม่ได้โอ้ยจังเป็นคนที่โหดร้ายมันไม่โหดร้ายไม่ได้อ่ะเพราะมันจะหายไปจริงๆนั่นแหละถ้าอย่างนั้นแบบนี้ล่ะ2ชิ้นหมวกแล้วก็รองเท้าปึ๊บนี่ครบทุกชิ้นส่วนค่ะเควสคอมพลีทนั่นเองคราฟทำไมชุดเกราะทองใส่มามันก็แบบนะนี่ค่ะแค่นี้เกราะน้อยมากแต่ได้ในเรื่องของความอลังการค่ะแล้วก็ดูร่ำรวยนั่นเองเห็นปะสีทองเหลืองอร่ามมีบางอย่างค่ะที่เราสงสัยมานานแล้วก็คือใต้พื้นโลกของเราค่ะมันมีอะไรในวันนี้เราจะลงอุ๊ยปลาตกใจหมดนึกว่าอะไรตัวสีม่วงวันนี้เราจะลงไปสำรวจใต้พื้นโลกกันค่ะว่าใต้น้ำเนี่ยและใต้ดินที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันมีอะไรนั่นเองป่ะลงมาเข้ามาหายใจได้สะดวกเสียงซอมบี้น้ำโหกราเวลกฎของ Minecraft ข้อที่1ห้ามยืนบนกราเวลค่ะแตนก็ห้ามยืนบนมันนะนั่นคือแบบถ้าหาเรื่องตายได้เลยโอเคตรงนั้นเป็นสโตนแล้วค่ะนี่ลงไปตอนนี้เราอยู่ในชั้นที่26ค่ะเราจะลงไปให้ต่ำสักวัย7ดูสิกล้างนั้นมันจะมีแร่หรือเปล่าแต่ด้วยการเจเนเรตแบบนี้ค่ะซึ่งเจเนเรตเป็นลูกบอลโอเชียนมันต้องมีแร่นี่ไงเออชัดเจนค่ะคือเขามีกฎข้อหนึ่งนะของ Minecraft แบบนี้ค่ะก็คือแบบเราจะไม่ได้รับพวกแร่จากบล็อกแร่หรือว่าเขาไม่ให้เราเอานั่นแหละค่ะแต่เราจะเอา เราจะเอานี่อุ้ยอย่างเยอะแบบเหมือนไม่ให้เราขุดแร่เนาะจากในนี้แต่เราจะเอาไงจิ้มไว้ถ้านายไม่อยากให้เราขุดนายก็ไม่ควรมีแร่มาให้ตั้งแต่แรกเท่าไหร่แล้ววัยที่6ค่ะสัก7แล้วกันตรงนี้แล้วกันเนาะมาตรงนี้วัยที่7แล้วโอเคขุดไปเลยเอาแร่มาทำไมอ่ะต้องไม่ให้เราขุดอ่ะจิ้มมาเอออุ้ยแร่โคค่ะเขาบอกว่ามันขุดได้อยู่นะคือแบบมันมีอยู่แล้วก็เรสโตนก็มีค่ะแต่ว่าโคนี้เราไม่ค่อยได้ทำอะไรอยู่แล้วละมั้งเหมือนย้อนกลับไปใน Minecraft Azeroth ธรรมดาค่ะในวันแรกที่เราต้องมานั่งขุดแร่ชีวิตมันเป็นอย่างนี้เลยแหละเอ๊ะเหมือนจะไม่มีแร่อย่างอื่นเลยนะคะเนี่ยนอกจากลาพิสนอกจากโคโอ้โหนี่ไงเหล็กก็มีจะไปทำฟาร์มอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อได้เหล็กทำไมคุณเอาอย่าจบเลยแหกกฎของแมปซะง่ายมากมีเหล็กแล้วมันจะมีทองให้เราขุดไหมมันจะมีเพชรให้เราขุดไหม
อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ค่ะว่ามันเจเนเรตมายังไงอุ๊ยเรสโตนเรสโตนเรารู้ว่ามีอยู่แล้วไงเพราะว่าเขาเขียนไว้ค่ะว่ามันมีอ่ะเราสามารถขุดหาเรสโตนได้นี่ก็เหล็กใต้น้ำก็มีดินก็เป็นเรื่องปกติเนาะเรสโตนอีกแล้วเราจะขุดเรสโตนไปทำไมนั่นสิค่ะไม่รู้เหมือนกันนี่เลยเหล็กค่ะเอาแน่นอนโอเคกลับก่อนค่ะลืมเอาไม้มาไม่ได้เอาบันไดมาด้วยต้องต่อบล็อกกลับเนี่ยแหละโอเคเสียงอันคุ้นเคยไปออกมาพื้นไปพื้นไปวันนี้โชคดีนะที่พวกซอมบี้น้ำมันไม่ค่อยเกิดอ่ะวิ่งเร็วสปีดยื้อนี่ถือรองเท้าแล้วมันไหวขนาดนี้นี่มันอะไรกันคะเนี่ยเนี่ยโอ้โหปลายค่ะก็คือพวกเจ้า tropical fish ค่ะหรือว่าพวกปลาหลากหลายเผ่าพันธุ์นั่นเองมันถูกดูดค่ะด้วยแมกมาบล็อกทีนี้พอเขาจมลงไปเรื่อยๆค่ะจนถึงแมกมาบล็อกที่อยู่ข้างล่างนั้นเขาก็เลยโดนแมกมาบล็อกแล้วก็ตายแล้วก็ลอยขึ้นมานั่นเองโอ้โหช่างเป็นปลาที่น่าสงสารมันเป็นวิธีการทำฟาร์มแบบหนึ่งค่ะที่สามารถทำได้นี่คือทองค่ะเฮ้ยเราสามารถหาทองจากการขุดเหมืองได้แล้วเนี่ยแปลว่า Minecraft แบบนี้อ่ะมันไม่ได้คัดต้อมพวกแร่พวกนี้ออกไปเลยมันเจเนเรตแบบปกติค่ะก็คือเป็นลูกวอร์มโอเชียนนั่นเองแต่ทีนี้เหลือแร่อย่างสุดท้ายค่ะที่เรายังไม่เจอก็คือเพชรนั่นเองเหล็กอย่างเยอะโอ้นี่ค่ะเหล็กหลายกองเลยนะเนี่ยเหล็กอีกแล้วค่ะคือแบบแค่ขุดค่ะขุดเป็นเจอตลอดอ่ะเราก็เจอเพชรแล้วนี่มันอยู่นี่โอ้โหขุดสินี่ไงได้ไดมอนด์ค่ะนั่นหมายความว่าวิธีนี้ค่ะก็ทำได้หมายความว่าข้างล่างใต้ดินนั้นค่ะเหมือนกับ Minecraft ปกติทุกประการเลยก็คือมีแร่ค่ะที่สามารถขุดได้นั่นเองแต่ถามว่าถ้าเราไม่ขุดแร่เนี่ยเราจะผ่านเจ้า Minecraft แมปนี้ไปได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ามันก็มีเส้นทางของมันเหมือนกันเนาะเหล็กที่เราได้มาเอาไปเผาในนี้เลยส่วนทองก็เดี๋ยวค่อยรอการเผาค่ะก้อนหินเยอะมากค่ะเก็บไว้ในนี้เลยแล้วเส้นทางปกติล่ะมันต้องทำยังไงนี่ค่ะมาเส้นทางปกติที่เราคิดไว้ค่ะอย่างแรกทำฟาร์มตกปลาอย่างที่สองทำฟาร์มซอมบี้น้ำทำฟาร์มตกปลาค่ะเพื่อให้ได้ปลาปักเป้าแล้วก็ทำฟาร์มซอมบี้น้ำเพื่อให้ทองเนาะทีนี้มาคราฟรวมกันค่ะไปเรื่อยๆจากเหล็กเป็นทองจากทองเป็นลาพิสจากลาพิสค่ะเป็นไดมอนด์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละทีนี้ก็จบค่ะนี่ค่ะเรามาหาเจ้าสิ่งนี้เนเธอร์ควอตนั่นเองนี่ก็เนเธอร์ควอตค่ะนู่นก็เนเธอร์ควอตมันเป็นอะไรที่หาง่ายมากค่ะเพราะว่าเนเธอร์ควอตมันเจเนเรตทั่วไปตามเจ้าเนเธอร์แร็กเนาะโอ้โหข้างล่างนู้นค่ะอย่างลาวาเลยแล้วนี่ก็เป็นโซแซนค่ะไกลๆนู้นเป็นอะไรไม่รู้เอ๊ะตรงนี้ค่ะเสาตรงนี้เป็นปราสาทเนเธอร์นั่นเองค่ะใช่เลยเจเนเรตท่ามกลางลาวาด้วยเอาลาพิสที่เราขุดได้ค่ะมารวมกับเนเธอร์ควอตที่อยู่ตามเนเธอร์มันจะได้เป็นไดมอนด์ค่ะซึ่งวิธีนี้มันคืออะไรมีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ๊ะมันทำอย่างนี้ได้ด้วยหรืออันนี้มันเป็นสูตรคราฟพิเศษค่ะที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Minecraft แบบนี้นั่นเองเพชร13เม็ดค่ะเอาเพชรค่ะคราฟรวมกันแบบนี้ complete ค่ะ advancement แล้วก็เอาย่อยออกมาเลยเพชร13เม็ดรวมกับที่มีเป็น23เม็ดทีนี้เราก็สามารถที่จะคราฟอย่างนี้ได้แล้วสินะนี่เตือค่ะกางเกงหมวกขาดรองเท้าไม่พอขาดเพชร1เม็ดค่ะเราถึงจะได้รองเท้าที่เพียงพอนี่ไงมานี่ไม่ต้องขุดเนเธอร์ควอตเพิ่มค่ะแล้วก็รองเท้าค่ะจึ๊บเรียบร้อยค่ะเหล็กในเตาค่ะมาเลยจัดไปย่างรวดเร็วนี่คือแบบถ้าต้องทำหลายสเต็ปใช่ไหมตามแมปนี้เขียนค่ะจะใช้เวลานานมากแต่ถ้าเราขุดแร่อะอย่างไวสูตรอัพ จากไม่มีชุดเกราะค่ะเปลี่ยนเป็นชุดเกราะเหล็กอย่างไว
แล้วก็เป็นชุดเกาะทองค่ะสุดท้ายคือชุดเกาะเพชรโอ้โหมันไหวอะไรขนาดนี้นี่เลยค่ะคืออำนาจของการขุดแร่ถ้าขุดแร่ได้เนี่ยชีวิตก็แบบสบายอย่างรวดเร็วเพราะว่านี่ค่ะชุดเกาะที่แข็งแกร่งที่สุดของ Minecraft เวอร์ชันนี้ก็ยังเป็นชุดเกาะเพชรอยู่เนาะเวอร์ชันหน้าก็น่าจะเป็นเจ้าเนเธอร์ไรท์ค่ะมีอย่างหนึ่งค่ะที่ใน Minecraft แมปนี้คัสตอมมาก็คือสูตรคราฟหนังสือนั่นเองค่ะวางกระดาษอย่างนี้ค่ะรวมกันอย่างนี้นี่เราจะได้เป็นหนังสือมาแล้วแต่ว่าสูตรคราฟชั้นหนังสือค่ะยังคงเดิมก็คือจะต้องใช้ไม้แผงรวมกับหนังสือนั่นเองเอาไม้ค่ะมาย่อยแล้วก็วางแบบนี้ปึ๊ดตามด้วยไม้แผงแบบนี้ค่ะนี่เลยได้เป็นชั้นหนังสือมาใช่ไหมก็มาวางนี้เลยค่ะล้อมรอบเจ้าตรงนี้ไปโอเค2ชั้นเลเวลเท่าไหร่แล้วเอ่ยเลเวล20แล้วค่ะที่สามารถเอนชานได้เฟส1ลาพิทบ็อกอะไรอย่างงี้ค่ะเราว่าเราจะใช้วิธีปกติค่ะเราจะไม่ใช้วิธีขุดแร่และเพราะว่ามันเป็นการแหกกฎเนาะของ Minecraft แบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยมาทำในอีพิโซดต่อไปค่ะการที่เราจะหาของ1อย่างค่ะมาเนี่ยมันจะต้องใช้วิธีไหนเส้นทางยังไงก็อย่างที่เราบอกไปค่ะฟาร์มตกปลาฟาร์มซอมบี้น้ำอย่างแค่นั้นคอมโบจบแน่นอนนี่สวัสดีขยายพันธุ์วัวไปเรื่อยๆค่ะให้อาหารไปเรื่อยๆไหนตัวไหนยังไม่ได้กินข้าวมาสินี่อ่ะเดินตามเราตัวนั้นเลยค่ะแปลว่ายังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้รับหญ้าไปกินนั่นเองมันก็คือข้าวสาลีแหละเนาะจะเรียกว่าหญ้าให้วัวก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นสไตล์บ้านเราเนี่ยวัวมันไม่ได้กินข้าวอยู่แล้วค่ะวัวมันกินหญ้าไงแต่นี้มันเป็นข้าวเดี๋ยวแป๊บๆเลือดเราก็มีตั้ง3แถวแป๊บๆก็เหลือแถวเดียว3แถวแถวเดียว3แถวแถวเดียว แกหยิบขึ้นมืออ่ะเน่เลือดเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วมากๆต้นไม้ของเราค่ะปลูกแค่นี้ก็พอกินพอใช้ละมีอย่างหนึ่งที่เราสงสัยค่ะในเมื่อเราสมอนหาดินจากใต้น้ำได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วไอ้สุดคราฟแบบนี้ค่ะมีไปเพื่ออะไรอ่ะนั่นสินะคือแบบใต้น้ำอ่ะยังไงมันก็มีดินอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่จำเป็นที่ต้องเอาซีข้าวมาคราฟเป็นดินก็ได้เพียงแค่ลงไปขุดเหมืองอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าลงใต้ดินไปสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็เป็นสิ่งที่ทำได้อ่ะมันคือความขัดแย้งกันนั่นเองระหว่าง Minecraft Map กับ Minecraft ปกติเนาะแน่นอนแหละเนาะมันจะเป็นแบบสร้างแมปมาให้สมบูรณ์ได้ยังไงในเมื่อแมปพวกนี้ค่ะก็ถูกสร้างโดยผู้เล่น Minecraft นั่นแหละแต่ก็ถือว่าเป็นแมปที่สนุกค่ะให้ความสนุกสนานใช้ได้เลยโอเคสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ